ครับแล้วในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาปรับที่ตัวบานประตูนะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นบานเลื่อนเพราะฉะนั้นเราแค่ปรับให้4ด้านเขาได้ฉากกันก็พอนะครับอุปกรณ์ในการปรับของผมก็จะใช้แฟลกซอของเอฟทูนะครับจัดสถานที่ก่อนครับผมจะใช้เลื่อยรางตัดด้านยาวให้ได้แนวก่อนด้านหนึ่งแล้วก็ตัดด้านบนประตูให้ได้ฉากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราวัดอีกด้านหนึ่งให้ขนานกันแล้วก็ตัดนะครับในการตัดเนี่ยผมใช้เลื่อยรางเพราะรางที่ผมใช้เนี่ยมันจะมีอยู่สองขนาดนะครับคือขนาดเมตร40เซนเนี่ยเอาไว้ตัดบานกว้างของบานประตูนะครับส่วนด้านยาวเนี่ยผมใช้ราง2เมตร40นะครับซึ่งรางตัวนี้ยาวมากนะตัวนี้บานประตูเนี่ยบานประตูบานนี้นะครับเขาทำมาความกว้างที่81เซนเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะตัดเขาให้เหลือ80เซนได้นะครับให้เหลือ80เซนได้นะเพราะว่าวงกบของบานห้องน้ำเนี่ยวัดแล้วได้แค่78เซนนะครับเพราะนั้นเขาจะอมวงกบไปถ้าเราตัด80เซนเขาก็จะอมวงกบไปด้านละ1เซนนะครับซึ่งจะบังพอดีนะครับในการตัดนี่ผมจะปรับความลึกของใบไว้นะครับที่40นะครับเพราะว่าบานประตูเนี่ยมันหนาอยู่ประมาณ35แล้วก็ความหนาของรางอีกประมาณ5มิลนะครับก็40นะครับผมจะไม่ใช้เครื่องดูดฝุ่นนะตอนนี้เพราะว่าผมมาทำหน้าไซต์งานนะครับเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยผมยกมาลำบากนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนถ้าเราไม่ตัดเราตัดโดยไม่ใช้เครื่องดูดฝุ่นเนี่ยฝุ่นจะรบกวนเราเยอะไหมนะถ้าเยอะก็จำเป็นที่ต้องไปเอามาเหมือนกันนะครับตอนตัดเนี่ยเราดูหัวดูท้ายนะครับพยายามตัดออกให้น้อยที่สุดก่อนนะครับเนื่องจากรางผมในยาว2เมตร40เพราะนั้นเราตัดไม้ขนาดบานประตูขนาด2เมตรได้สบายๆนะครับพอปรับหัวปรับท้ายได้โอเคแล้วเราก็ตัดเลยนะครับเนื่องจากผมไม่ได้ใช้เครื่องดูดฝุ่นเนี่ยนะแล้วอาจจะฟุ้งหน่อยได้ผลจริงๆนะฝุ่นเต็มเลยนะครับสงสัยคงต้องไปยกเครื่องดูดฝุ่นมาแง่เลยนะเดี๋ยวดูกันอาจจะไม่ยกก็ได้นะครับเพราะว่าเราปรับแค่บานเดียวนะครับตอนทำห้องนอนอาจจะต้องใช้เครื่องดูดฝุ่นเพราะว่ามันจะมีบานประตูบานหน้าต่างอะไรหลายบานนะครับในชั้นนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราไม่ต้องใช้เครื่องดูดฝุ่นก็ได้อันนี้เราตัดด้านยาวละเสร็จแล้วเราตัดเดี๋ยวเราจะตัดหัวบานให้ได้ฉากนะครับก็เปลี่ยนรางก่อนก็จะใช้รางสั้นเมตร40เซนนะครับแล้วผมจะมีตัวจับฉากนะครับFSWA 90องศานะก็ประกอบกับรางครับเข้าไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับเมื่อประกอบแล้วก็ประมาณนี้นะเราจะตัดหัวบานนะครับผมจะให้บานเขาสูงเดี๋ยวนะ
ผมว่าตรงกบคือเนื่องจากคือวงกบเนี่ยตัวเนี้ยผมติดตั้งมาสำหรับบานสวิงอ่ะนะครับพอเรามาติดบานเลื่อนปุ๊บมันทำให้ยังไงดีตัวบานประตูเนี่ยไม่อมด้านยาวมิดนะครับก็คือพูดง่ายว่าถ้าเราเอาอมพอดีขอบวงกบด้านบนเนี่ยด้านท้ายก็จะลอยนิดๆนะครับเดี๋ยวก็ดูว่าถ้ามันลอยมากเดี๋ยวเราก็เอาไม้สักมาเสริมด้านท้ายนะครับเพราะว่าด้านท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเซาะร่องสำหรับใส่ตัวกันแกว่งด้านล่างด้วยนะครับในชั้นนี้เดี๋ยวเราตัดให้มันได้ฉากกันก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะถอยกล้องไปนิดนึงนะครับเพื่อให้มุมภาพออกมามันดูได้นะครับนะนี่ตัดฉากด้านเนี้ยนะครับเราก็จะเอาตัวนี้จับฉากเลยนะครับแล้วพยายามตัดให้เขาเหลือไม้ให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเราต้องการความสูงของบานประตูที่ให้ได้มากที่สุดนะครับปรากฏว่าฝุ่นบานเลยนะครับเราก็จะได้เดี๋ยวเราเช็คฉากดูก็ได้นะครับก็ได้ฉากเป๊ะเลยนะครับทีนี้ก็เหลือด้านนี้อีกด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะวัดให้วิธีวัดเอาครับแล้วก็ใช่มั้ยขีดเอานะครับผมต้องการให้เขาเหลือให้มากที่สุดนะครับผมจะเอาเขา80.5นะครับวัดหัววัดท้ายใช้ลังยาวครับเราเช็คให้มั่นใจก่อนตอนตัดนะครับเมื่อเราได้ตรงมาร์คที่เราต้องการจะตัดแล้วเราก็ทำการตัดนะครับใส่ไฟให้เรียบร้อย
นะครับเดี๋ยวผมย้ายมุมกล้องไปด้านนู้นเดี๋ยวครับเดี๋ยวเราทำงานตัดอีกด้านนี้เลยเรียบร้อยไป3ด้านนะครับท่ามกลางฝุ่นโมโหลานปกติผมจะใช้เครื่องดูดฝุ่นนะนะครับอ่ะเดี๋ยวนี้มาดูอีกหัวหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะตัดอีกหัวหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราเช็คขนาดเขาก่อนนะครับก็เราตัด 80.5 เนาะครับทีนี้เราก็จะตัดอีกหัวหนึ่งในชั้นนี้เราต้องการขนาดที่ยาวที่สุดนะครับเราอยากได้บานประตูที่ยาวที่สุดการเช็คฉายจริงครับก็จะได้ฉากเป๊ะทั้ง4มุมนะครับทีนี้เราก็ได้บานประตูที่ปรับเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาทำการติดลูกล้อนะครับก็เอาลูกล้อมาติดที่บานประตูนะก็ต้องเจาะนะครับเดี๋ยวไงดูคลิปต่อไปเลยดีกว่านะก็ขอบคุณนะครับที่ตามรับชมนะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีให้ดูตลอดสวัสดีครับ